สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงต่อยฟาดแรงถึงรัฐบาลคุณลาออกไปซะเอาผมไปเป็นนายกดีกว่าเจอว่าหลายๆคนคงรู้จักลุงต่อยเป็นอย่างดีจากรายการหนกระแสลุงต่อยเป็นสัปเหร่อที่อยู่วัดสุทธาวาสวัดใหม่ตาสุดฝั่งธนบุรีมานานกว่า30ปีแม้จะได้ค่าแรงจากญาติผู้ตายบ้างแต่โดยหลักแล้วลุงทำด้วยใจเพื่อช่วยเหลือศพผู้ยากไร้และศพไม่มีญาติและถ้าใครที่ติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัวของลุงต่อยที่ชื่อผู้ควบคุมการเดินทางข้ามมิติซึ่งพอเล่าเรื่องราวการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดศพแล้วศพเล่าด้วยภาษาผิดๆถูกๆตามประสาเพราะลุงไม่รู้หนังสือล่าสุดลุงต่อยมาออกรายการแฉลุงเล่าว่าวัดทุกวันนี้ทำการเผาศพเป็นธุรกิจไปหมดแล้วมีการติดกระจกติดแอร์และตั้งค่าเผาศพแพงๆคนจนก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามีแต่ศพคนรวยที่เข้าได้แล้วศพคนจนจะไปเผาที่ไหนลุงบอกว่าในช่วงโควิดผู้เสียชีวิตต้องเสียเงินจำนวนมากเพราะโดนเรียกเก็บเงินตั้งแต่โรงพยาบาลมูลนิธิจนถึงวัดมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเช่นค่านำศพมาวัดค่าชุด PPE คนยกชุดละพันค่าลงค่าเผาศพและอื่นๆอีกจิปาถะทางด้านพิธีกรได้ถามว่าลุงมีอะไรจะฝากถึงรัฐบาลหรือไม่ลุงต่อยตอบว่ารัฐบาลทำอะไรกันเวลามีม็อบคุณเอาตำรวจไปได้เป็นพันๆไปเฝ้าบ้านนายกทีละ 3-4 กองร้อยแต่ทำไมคนป่วยตามบ้านไม่เข้าไปช่วยบ้างทหารว่างๆก็เข้าไปดูได้เอาอย่างนี้ก็ได้คุณลาออกไปผมไม่รู้หนังสือผมไปเป็นนายกผมมีความคิดมีสมองผมคิดได้แก้ไขได้อย่าเอาชีวิตประชาชนมาล้อเล่นประชาชนไม่ใช่เครื่องมือของคุณคุณเอาแต่คนรวยคนจนจะตายกันหมดแล้วปรากฏว่าคลิปที่ลงฝากถึงรัฐบาลกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันทีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากวารายตี้เด็ดขอบคุณครับ